คอมเมนต์ในตัวบางอย่างนะครับคุณก็สามารถมาพิมพ์ได้ที่เพจโอป้าอีสานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับคุณคิดว่าชีวิตเราขึ้นอยู่กับโชคชะตานะครับหรือว่าขึ้นอยู่กับการที่เรากําหนดเองเราสามารถกําหนดทุกอย่างได้ด้วยตัวเองใครเชื่อแบบไหนครับพิมพ์แบ่งปันมาหน่อยครับสวัสดีครับพี่นุ้ยนะครับใครเชื่อแบบไหนพิมพ์มาแบบนั้นนะครับสวัสดีครับทุกท่านที่อยู่ในปาร์ตี้รับชมนะครับคุณสามารถพิมพ์ได้ทุกช่องทางนะครับเดี๋ยวโอป้าเอาโทรศัพท์ไว้2จอแบบนี้ละกันเนาะใครอยู่ในปาร์ตี้พิมพ์ในปาร์ตี้นะครับใครอยู่ในไลฟ์สดพิมพ์ในไลฟ์สดปกตินะครับโอเคสุดยอดนะครับสวัสดีครับพี่นุสริยาพี่กาญจนามาแล้วนะครับมาเร็วเรากำหนดเองนะครับและคุณเชื่อไหมครับว่าเรามักจะคิดว่าความสำเร็จที่เราเลือกเนี่ยก็คือเรื่องเงินเรื่องความมั่งคั่งหรือเป้าหมายถ้าเราเลือกอะไรบางอย่างเราจะเสียอะไรบางอย่างไปโอป้าเคยได้ยินคำเนี้ยจากในท่านหนึ่งนะครับโอป้าเคยไปเทรนแบรนด์หนึ่งเขาบอกว่าพี่อยากรวยพี่อยากประสบความสำเร็จแต่พี่จะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งพี่อยากสำเร็จนะแต่พี่ก็ต้องเลือกที่จะมีเวลากับลูกลูกพี่กำลังโตผัวพี่กำลังโตเลยผัวและลูกพี่กำลังโตพี่ก็เลยต้องให้เวลากับตรงนั้นไม่ผิดครับเพราะในฐานะคนเป็นแม่เราทุกคนอยากอยู่กับลูกนะครับแต่ในวันนี้ครับเศรษฐีไม่จำเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเศรษฐีเลือกทั้งสองอย่างครับและนั่นแหละครับคำพูดของเราบางอย่างทำให้มันถูกตัดโอกาสและคุณคิดไหมครับว่าคนที่โอกาสวิ่งเข้าหาเขาทำอะไรกับตัวเองโอกาสจึงวิ่งเข้าหาขอไอเดียพี่ๆหน่อยได้ไหมครับคนสำเร็จเนี่ยเขามีโอกาสแล้วโอกาสมันวิ่งเข้าหาเขาทำยังไงเขาถึงได้โอกาสลองขอไอเดียได้ไหมครับหรือทุกๆครั้งนะครับที่คุณเองนะครับได้โอกาสนะครับคุณทำยังไงคุณจึงได้โอกาสไม่ว่าจะเป็นในดีลธุรกิจดีลการขายหรือกับพาร์ทเนอร์หรือลูกค้าของคุณทำอย่างไรคุณจึงได้โอกาสในสิ่งที่คุณได้ไม่ว่าจะได้ในวันนี้หรือวันที่ผ่านมาหรือในอดีตที่ผ่านมาคุณทำอย่างไรครับคุณจึงได้โอกาสช่วยพิมพ์แบ่งปันได้ไหมครับและเดี๋ยวโอป้าจะแบ่งปันกับคุณก่อนสุดยอดนะครับเดี๋ยวโอป้าจะแบ่งปันกับคุณก่อนนะครับว่าทำไมเราถึงได้โอกาสนะครับเป็นตัวอย่างให้พี่ๆเนาะเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่โอป้าทำงานดีแท็กเซ็นเตอร์เนาะมาทีหลังนะครับแต่ว่าตอนที่จะมีการประกวดออสตาเกิดขึ้นนะครับเขาเลือกให้เราไปประกวดเป็นเพราะอะไรครับเราเป็นการที่แบบเตรียมความพร้อมทุกๆวันคำว่าพร้อมนะครับคุณต้องดูว่าพนักงานอายุตัวอย่างนะครับในองค์กรโทรศัพท์ต่างๆหรือขายโทรศัพท์ต่างๆหรือพนักงานขายเอาละกันคุณมีความเตรียมพร้อมสิ่งที่เรียกว่าความพร้อมนะครับโอป้าให้สัมภาษณ์ในนิตยสารเล่มนึงที่เคยมาสัมภาษณ์โอป้านะครับโอป้าบอกว่าการเตรียมความพร้อมเริ่มจากการเตรียมประการหนึ่งด้านติดกระเป๋าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นว่าพนักงานขายบางคนต้องเดินไปเอาปากกาในเก๊ะหรือไปเดินเอาปากกาในกล่องใส่ดินสออะไรบางอย่างน้อยมากที่จะพกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมความพร้อมแบบเริ่มต้นนะครับสิ่งที่โอป้าทำเสมอแล้วทำให้เขาเนี่ยเลือกโอป้าไปประกวดจนชนะเลิศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีการเตรียมความพร้อมทั้งทักษะความรู้ทักษะด้านอารมณ์นะครับเมื่อเราเตรียมพร้อมอยู่แล้วคุณลองจินตนาการดูนะครับถ้าคุณเองมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของความรู้ความสามารถความพร้อมทางจิตใจและร่างกายเวลามันมีโอกาสคุณสามารถ say yes ได้ไหมครับได้หรือไม่ได้ครับพิมพ์ให้หน่อยครับถ้าคุณเตรียมความพร้อมกับอะไรบางอย่างแล้วมันมีโอกาสหนึ่งบอกคุณว่าเฮ้ยไปประกวดสิ่งนี้เถอะเฮ้ยพี่นุ้ยไปเป็นวิทยากรมหาลัยนี้ได้ไหมเฮ้ยสาไปเป็นวิทยากรให้หน่วยงานรัฐบาลหน่อยได้ไหมถ้ามันมีโอกาสอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณเติบโตถ้าคุณไม่มีความพร้อมหรือการขยายภาชนะใจของคุณให้พร้อมคุณจะเซโนครับจริงไม่จริงใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงครับถ้าคุณไม่พร้อมในบางเรื่องคุณไม่กล้าเซเยสในเรื่องนั้นจริงไหมครับใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงสวัสดีครับพี่ตุ๊กตาพี่ตวงรัตนะครับสวัสดีนะครับใครมาแล้วอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็พาชมบ้านโอป้านะครับสวยงามมากเลยนะครับ นะครับโหรู้สึกมุมบ้านเรามันใหญ่มากๆเลยนะพี่ตุ๊กตาเนาะนะบ้านโอป้าใหญ่ดีนะ นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าการสมการเป็นของจริงนะคะทุกฉากไลฟ์สดคือบ้านเราครับเออนะครับเออหลายคนบอกว่าเออโอป้ามึงอินแล้วมึงฟินกับบ้านมึงมากนะครับทุกวัน ทุกวันโอป้าจะพาพี่ไปมุมต่างๆของบ้านโอป้าเองนะครับโอเคคุณคิดว่าจริงไม่จริงถ้าคุณไม่มีทักษะบางอย่างพร้อมคุณไม่กล้า say yes กับคนที่ติดต่อทางธุรกิจกับคุณหรือการขายกับคุณจริงคุณไม่กล้ารับปากหรอกเพราะฉะนั้นคนส่วนมากเวลาที่มีโอกาสเข้ามาหาสิ่งที่ทำให้เขาไม่ได้โอกาสคนหนึ่งเขาไม่ได้เตรียมความพร้อมในด้านทักษะไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านความรู้ด้านอารมณ์หรือต่างๆนานานะครับและในส่วนที่2ครับเขานะครับ
ได้เลยครับมาแวะมานอนเล่นได้นะครับในส่วนแรกเราไม่ได้เตรียมความพร้อมถูกไหมครับอันที่สองครับเรามัวแต่บอกว่าเอาไว้ก่อนก็แล้วกันขอคิดดูก่อนเอาไว้ก่อนอ๋อโอเคเดี๋ยวทำเดี๋ยวเอาไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวทำเดี๋ยวเอาไว้ก่อนคุณเคยพูดคำเหล่านี้ไหมครับใครคิดว่าเคยพิมพ์เคยครับใครที่คิดว่าฉันเคยพูดคำเหล่านี้พิมพ์พร้อมกันครับว่าเคยต้องอยากรู้ว่าเคยไหมโอป้าเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยใช้คำเหล่านี้กับตัวเองเหมือนกันทุกคนมีหมดถูกไหมครับคุณเคยไหมครับโอป้าก็เคยพูดคำนี้ครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวทำแล้วกันเวลาที่มีใครมาคนเสนอโอกาสทางธุรกิจให้กับคุณโอกาสการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณบอกว่าเอาไว้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวคิดดูนะช่วงนี้ไม่ว่างช่วงนี้ยุ่งมากเลยเอาไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับพี่นักสู้ไก่ย่างพี่ปะพัสพรสวัสดีนะครับอ่ะเคยค่ะพอเวลาเราบอกว่าเคยอย่างเงี้ยเราไม่ได้ทำมันสุดท้ายเราบอกว่าโอเคเดี๋ยวไปดูมันโอเคเดี๋ยวทำมันสุดท้ายคุณได้ทำไหมครับทำหรือไม่ทำพิมพ์เลยครับไม่ได้ทำน้อยมากที่คุณจะกลับไปทำมันอีกเพราะคุณไม่ได้พุ่งความสนใจไปยังสิ่งนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณไม่ได้ไปโฟกัสมันย่อมไม่มีพลังงานแต่กลับกันอะไรก็แล้วแต่ที่คุณโฟกัสมันย่อมมีพลังงานใช่ไม่ใช่ใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่สวัสดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ยคนส่วนมากคิดก่อนขอคิดดูก่อนเอาไว้ก่อนคุณมัวแต่เหนี่ยวไก่สมมติว่านี่คือปืนไรเฟิลนะครับคุณมัวแต่เหนี่ยวไก่เล็งอยู่นั่นล่ะไม่ยิงสักทีสุดท้ายนะครับสมมติว่าคุณกำลังจะล่าหมีป่าวิ่งไปนานแล้วคุณมัวแต่แบบเล็งอยู่นั่นล่ะไม่ยิงสักทีนะครับมันก็ไปแล้วครับแต่วันนี้วิธีคิดที่ดีที่สุดคือยิงก่อนแล้วค่อยเล็งคำว่ายิงก่อนแล้วค่อยเล็งนะครับเป็นหนึ่งในชุด mindset NLP ครับนั่นหมายความว่าคุณจะต้อง say yes ก่อนโอกาสจึงจะมาหาคุณเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครบางคนถามคุณว่าเฮ้ยคุณทำดีลนี้ได้ปะคุณทำงานนี้ได้ไหมปีที่แล้วนะคะตอนที่โอป้าสามารถได้ดีลทางธุรกิจเขาถามโอป้าว่าสามารถมาเทรนแบรนด์ของเขาได้ไหมซึ่งถ้าเราให้ความหมายกับตัวเองไปผิดว่าเฮ้ยฉันไม่เคยเทรนแบรนด์มาก่อนเลยเคยเทรนแต่แบรนด์ที่ตัวเองขายอยู่เราจะไม่ได้โอกาสนั้นจริงไม่จริงแต่โอป้าครับโอเคพี่หนูทำได้โอเคฉันทำได้ส่วนวิธีการคุณค่อยหามันครับไอเดียคุณค่อยหามันครับ say yes แล้วโอกาสจะเป็นของคุณเพราะวันนี้คุณคิดว่าเขาโทรหาคุณคนเดียวไหมครับในการที่จะให้คุณไปเทรนแบรนด์ของเขาคุณคิดว่าโอกาสทางธุรกิจเขาคุยกับคุณแค่คนเดียวไหมครับใครคิดว่าคุยคนเดียวพิมพ์คนเดียวครับใครคิดว่าโอ้โหพิมพ์แม่งหลายคนและเช่นเดียวกันยกตัวอย่างโอป้าเป็นผู้บริหารในองค์กรแห่งหนึ่งถ้าวันนี้โอป้าลาออกอีกไม่นานมีคนมาทำงานแทนไหมครับมีวันนี้คุณลาออกจากงานประจำดูสิก็มีคนมาทำแทนคุณวันนี้สมมติคุณเป็นเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟคุณปิดร้านกาแฟคุณลงเดี๋ยวก็มีร้านกาแฟใหม่เปิดขึ้นหรือแม้แต่ตอนที่คุณยังเปิดมันก็มีร้านอื่นเปิดเยอะขึ้นถูกไหมจริงถูกต้องช่วงนี้ไม่สะดวกถูกต้องช่วงนี้ไม่สะดวกช่วงนี้ไม่มีเวลาเอาไว้ก่อนสุดท้ายนั้นโอกาสไม่เคยเป็นของคุณครับคุณไม่เคย say yesมนุษย์เราส่วนมากมักจะเลือกทำเฉพาะสิ่งที่กูรักมันเลยไม่ได้ทำสักทีสมมติว่าโอป้าบอกคุณว่าเฮ้ยสาถ้าสาไปสร้างตัวตนติ๊กตอกตอนเนี้ยสาได้ล้านหนึ่งแต่สาไม่ชอบทำวิดีโอไม่ชอบออกกล้องไม่ชอบทำติ๊กตอกไม่ชอบอะไรแบบนี้ถ้าสาไม่ชอบแต่ผลลัพธ์ที่โลกมันให้คุณคือเงิน1 ล้านคุณไม่ได้เลือกมันเองคุณมัวแต่บอกว่าคุณมัวแต่รอโอกาสว่าเมื่อไหร่กูจะพร้อมเมื่อไหร่สิ่งที่กูรักจะมาเกยตื้นให้กูสักทีเมื่อไหร่งานที่ใช่ของกูจะมาสักทีรอต่อไปครับแต่วันนี้อยากจะปรับชุดความคิดให้คุณอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณจะต้องรักทุกสิ่งที่คุณทำครับพิมพ์ไว้เลยครับคุณจะต้องรักทุกสิ่งที่คุณทำเพราะวันนี้ถ้าคุณทำสิ่งที่คุณรักแต่โลกเสือกไม่ต้องการอะมันก็ไม่ทำเงินให้กับคุณครับอย่าเลือกในเวลาที่คุณเองหลังชนฟ้าอย่าเลือกในเวลาที่คุณแม่งแบบแทบไม่มีทุนหรือไม่มีอะไรเลยหรืออย่าเลือกในเวลาที่คุณจนตรอกหรือจนมุมบางอย่างแต่จงรักทุกสิ่งที่คุณทำเพราะเมื่อคุณรักมันคุณจะมีแพชชั่นหรือความหลงไหลไปกับมันและเมื่อความหลงไหลเกิดขึ้นนะครับคุณแทบมองไม่เห็นอุปสรรค
คนมีแต่ความสุขในทุกๆวันเพราะคนสำเร็จเขาเลือกเก็บแต่ความสุขคุณว่าจริงไหมครับจริงคุณมัวแต่เฝ้าหางานที่ใช่กูเมื่อไหร่จะมาถามจริงคุณเรียนจบมาคุณได้ทำงานตรงสายงานบ้างไหมครับต้องบอกเลยว่าพี่ๆหลายท่านในที่นี้ไม่ได้ทำงานตรงสายงานหรอกแกเอ้ยโอป้าเองนะครับจบบริหารธุรกิจเอกโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของรามคำแหงถามว่าโอป้าไปเป็นอาร์ตดีเรคเตอร์ไปทำงานในแกรมมี่ไหมครับไปทำงานในวงการบันเทิงไหมครับไม่นี่โอป้าก็มาเป็นอาจารย์ถูกไหมครับมาเป็นโค้ชแล้วก็ทำงานบริษัทในตลอดเนี่ยทำงานเกี่ยวกับด้านการขายการบริการถามว่าการขายเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาแต่จริงๆเราเรียนมาเพื่อทำสื่อโฆษณาโดยเฉพาะถูกไหมเราเรียน copywriting เราเรียนทำสื่อโฆษณาเรียนทำ storyboard แต่สุดท้ายเราได้ทำตรงตามนั้นไหมครับไม่แต่วันนี้ทำไมโอป้าถึงรักงานขายแต่ก่อนโอป้าก็ไม่รู้หรอกว่าเรารักงานขายตอนที่เราไปสมัครงานเราไปสมัครเป็นตำแหน่งเทรนเนอร์แต่เขาให้เราลงมาเป็นพนักงานขายก่อนประมาณ 1-3 เดือนเขาบอกว่าถ้าวันนี้คุณจะเป็นเทรนเนอร์คุณไม่รู้ว่าพนักงานขายเป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรตะเกียกตะกายอย่างไรคุณไม่มีวันเป็นเทรนเนอร์ของเขาได้นั่นคือสิ่งที่เขาทดสอบโอป้าตอนที่สมัครทำงานที่แรกครับคือ Detect Center เขาให้โอป้ามาเป็นพนักงานขายตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรารักหรือไม่รักแต่โชคดีครับที่โอป้าไม่ได้มี2คำนี้ว่ากูรักหรือกูไม่ได้รักงานขายแต่เขาให้ทำแสดงว่ามันดีเราก็มองว่านี่คือบททดสอบของเราถ้าเราผ่าน3เดือนนี้ไปได้เราก็จะสามารถเป็นเทรนเนอร์ที่สุดยอดได้และที่แบบน่าประทับใจเราก็ทำมันได้จริงๆครับจนเราได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาจนเป็นเทรนเนอร์ผู้จัดการขายปลีกคุณเห็นบางอย่างไหมครับจนทุกๆงานของโอป้าเนี่ยใน22ปีที่ผ่านมานะครับใน22ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรวมถึงณปัจจุบันนะเราทำงานเกี่ยวกับด้านการขายมากถึงต้องใช้คำว่า 100% ดีกว่าครับตั้งแต่องค์กรที่เราอยู่แต่ละองค์กรนะครับเรารายยอดขายมากกว่า150ล้านต่อเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่กับงานนี้มาตลอดเลยถามว่าการวางแผนเชิงกลยุทธ์มันเกี่ยวไหมครับกับโฆษณาโดยตรงก็เป็นส่วนนึงแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแต่เห็นไหมครับโอป้าก็ทำมันแต่สุดท้ายโอป้าก็รักมันถ้าคุณเองไม่มีความรักในสิ่งที่คุณทำคุณจับอะไรอ่ะมันก็ไม่ทำเงินครับจริงไหมครับใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงนะครับสวัสดีครับพี่แอนนะครับนะครับสวัสดีครับพี่นุ้ยพี่นุ้ยมานะครับป้าแขสวัสดีค่ะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณจะต้องรักทุกสิ่งที่คุณทำอย่าไปตีความหมายว่าอันนี้ฉันชอบฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบออกกล้องอ่ะง่อยไอกล้องไอไลฟ์สดไม่กล้าทำอะไรบางอย่างเลยแม่ไม่กล้าทำสักอย่างสุดท้ายคุณได้ทำไหมครับไม่ทำsay yes ไปก่อนแล้วทุกอย่างจะเกิดขึ้นเหมือนตอนที่คุณสมัครงานคุณจำได้ไหมครับเวลาคุณไปสมัครงานครั้งแรกเวลาคุณเรียนจบปวส.หรือมหาลัยคุณสามารถเคลียร์สต็อกให้บริษัทได้หรือไม่ได้ค่ะคุณสามารถทำการขายเพิ่มยอดขายให้เราได้ไหมครับได้ค่ะ เราได้หมดจริงไม่จริงอ่ะใครคิดว่าจริงอีกแม่งเอาอย่างงี้หลายคนอาจจะเป็นผู้ประกอบการก็ไม่เป็นไรคุณอาจจะไม่ได้สมัครงานนะแต่โอป้าเนี่ยเรียนจบมาแล้วไปสมัครงานเขาถามคำถามแรกกับโอป้าว่าคุณโอป้านะครับคุณสามารถที่จะเคลียร์สต็อกที่มันติดสต็อกของเราได้หรือไม่ได้ค่ะจริงๆวันนั้นเนี่ยไม่รู้เลยว่าจะได้ไม่ได้แต่กูเซย์เย็ดไว้ก่อนเพราะอะไรอยากให้เขารับเราเข้าทำงานค่ะเอ้าถูกไหมพี่แม่งเซย์เย็ดทุกเรื่องเลยพอเจ้านายบอกขวาเออทำได้เฮ้ยไฟล์งานของเราเป็นภาษาอังกฤษนะทำได้ไหมได้หรือแม้แต่ตอนที่ไปสมัครงานซัมซุงนะเจ้านายถามว่าเฮ้ยยูเป็นคนอุดรธานีแต่ยูสามารถไปทำงานที่หนองคายได้ไหมกับบึงกาฬได้ค่ะคุณสามารถแก้ยอดขายที่มันห่วยแตกมากที่สุดในภาคอีสานน่ะให้มันกลับมาดีขึ้นภายใน1เดือนได้ไหมได้ค่ะพี่คิดว่าจะเกิดอะไรการชาเลนจ์เกิดขึ้นในโลกของคุณทันทีเพราะอะไรกูไปตอบว่าได้ค่ะพี่คิดเอานะตอนที่โอป้าเข้าทำงานซัมซุงยอดขายตรงฝั่งที่โอป้าไปดูมันมีพนักงานเก่าเนี่ยนะครับทุจริตในเรื่องของยอดขายและผลตอบแทนลูกค้าลูกค้าแอนตี้มากๆแล้วยอดขายเนี่ย500เครื่องต่อเดือนณตอนที่เรามาแต่พี่รู้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นในวันที่เรามาเพียง1เดือนเราสามารถสร้างยอดขายได้เป็น 6,000 เครื่องตบมือมาเลยครับกดไลค์มาเลยนะครับสิ่งนั้นทำได้ยังไงครับคุณ say yes ไอเดียก็จะมาเมื่อคุณโยนคำว่า yes ไปก่อนไอเดียคุณจะมาครับจิตใต้สำนึกจะให้ทรัพยากรกับคุณมันจะหาทางให้คุณสำเร็จเองเพราะธรรมชาติของเราทุกคนสำเร็จโดยธรรมชาติอยู่แล้วคุณว่าจริงไหมครับจริงได้ค่ะได้ทุกอย่างจริงค่ะพร้อมเรียนรู้โดยเฉพาะคนที่ไปสมัครงานเกี่ยวกับเป
เป็นเอกชนน่ะคุณจะเจอคำถามนี้บ่อยข้าราชการเนี่ยเจอน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอีกครั้งหนึ่งที่โอป้าอยากจะแชร์ให้คุณฟังมันน่าขำมากๆแต่มันก็เป็นบทเรียนที่ดีนะโอป้าไปคัดนักกีฬาที่หอการค้าเนาะมหาวิทยาลัยหอการค้าจาก100คนเนี่ยคัดนักกีฬาได้เหลือเพียง5คนสุดท้ายครับแต่โอป้าตกสัมภาษณ์เพราะโอป้าตอบว่าโนเอาจริงๆเรื่องจริงครับตอนนั้นแบบโอ้โหฝังใจมากเขาถามว่าแม่เป็นข้าราชการซีไหนหนูรู้ไหมจ๊ะจาก100คนนะเราแบบชนะนักกีฬา100คนมาเหลือ5คนสุดท้ายถ้าเราได้เรียนนะเราจะได้ทุนนักกีฬาเรียนฟรี4ปีแต่เราไม่ได้มันตอนนั้นเฟลเพราะแม่เข้าใจว่าอะไรยังไงเราตอบว่าหนูไม่รู้ค่ะว่าแม่หนูซีไหนแค่นั้นแหละครับกูตกสัมภาษณ์ตกสัมภาษณ์ทันทีแต่ในการตกสัมภาษณ์นั้นก็ทำให้เราได้เข้ามาเรียนมหาลัยที่ดีที่สุดคือรามคำแหงและนั่นแหละครับเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของโอป้านะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณให้ความหมายบางอย่างกับชีวิตเนี่ยการ yes ทำให้คุณมีโอกาสบางอย่างการ no เห็นไหมครับทำให้คุณเนี่ยไม่ได้บางอย่างก็แค่กูตอบไม่รู้อ่ะเป็นคนซื่อไง ก็ไม่รู้ค่ะว่าแม่ซีไหนเข้าใจไหมคนที่เป็นข้าราชการคุณจะรู้ว่ามันมีซีไม่รู้ค่ะไม่รู้จริงๆไม่ได้เลยค่ะแต่ถ้าคุณเผลอ say no คุณจะทำยังไงให้คุณมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งอยากรู้ไหมครับใครอยากรู้พิมพ์เลยครับว่าอยากรู้และช่วยกันกดแชร์อีกหนึ่งแชร์ครับเพราะเนื้อหานี้แม่งโคตรดีครับใครคิดว่าเฮ้ยแล้วถ้าฉันแบบไปเผลอเซโนทำยังไงฉันจะกลับมามีโอกาสอีกครั้งอยากรู้ไหมครับใครอยากรู้พิมพ์มาเลยครับอยากรู้โคตรโลกสะเทือนกดแชร์ให้ด้วยนะครับใครอยากรู้ครับพิมพ์มาเลยครับว่าอยากรู้อย่าลืมกดแชร์ให้กับโอป้าด้วยนะจ๊ะโอเคนะครับใครอยู่ในปาร์ตี้ทีมปาร์ตี้สวัสดีครับพี่หลานนะครับอยู่ในปาร์ตี้พี่ตาอยู่ในปาร์ตี้นะครับอ่ะโอเคนะครับเราจะใช้ชีวิตอยู่ในปาร์ตี้นะครับ นะครับใครอยู่ในปาร์ตี้พิมพ์ในปาร์ตี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับเรามีมือถือ2เครื่องนะครับที่จะเห็นคุณทุกเครื่องเลยนะครับทั้งช่วงของปาร์ตี้นะครับแล้วก็ในช่วงของตัวไลฟ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพิมพ์ในปาร์ตี้อาจจะไม่ได้โชว์ในไลฟ์นะครับพิมพ์ไหนก็ได้นะครับใครอยากรู้ครับพิมพ์อยากรู้โอ้โหพี่ตวงรัตน์สวัสดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากรู้พิมพ์อยากรู้นะครับแล้วก็ช่วยกันกดคนและ1แชร์ด้วยนะครับเพราะ1แชร์ของคุณสามารถที่จะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกเหลือเฟือในการแบ่งปันกับทุกๆคนได้และคุณเองก็ยังได้เป็นธรรมทานด้วยเพราะโอป้าเองทุกๆวันนะครับก็รู้สึกสาธุเวลาที่มีคนมาขอบคุณเราหลังบ้านหรืออาจจะเป็นหน้าบ้านก็แล้วแต่ว่าเราได้เปลี่ยนชีวิตใครบางคนไปมากมายแม้ใครบางคนจะเรียนฟรีหน้าเพจเรียนในคลาสสมบูรณ์เรียนในคลาสบนนี่ขยี้รวยแต่เขาสามารถมีผลลัพธ์ก้าวเป็นสเต็ปคุณลองคิดดูสิครับบางคนเนี่ยจากไม่มีเงินติดลบมาหาโอป้าโรงงานแบบโอ้โหจะเจ๊งอยู่แล้วนะครับแต่บางคนเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตเป็นชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปคุณว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นนะครับขอบคุณครับเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากที่คุณแชร์แล้วนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมพิมพ์คำว่าอยากรู้นะครับถ้าเราบังเอิญเซโนในบางอย่างที่เราตั้งใจและไม่ตั้งใจหรือเราอาจจะไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือเราอาจจะซื่อเกินไปเหมือนโอป้าแต่คราวนี้มันทำให้โอป้าเปลี่ยนได้ไปเรียนรามคำแหงเพราะคำเดียวที่แม่ถามว่าถ้าลูกอยากจะเรียนแม่จะหาเงินทั้งหมดมาส่งให้ลูกนั่นคือประโยคเดียวที่ทำให้โอป้าตัดสินใจที่โอเคยอมรับในเมื่อเราเซโนก็ไม่ได้หมายความว่าฉันหมดโอกาสซะทีเดียวแต่เราตีความหมายใหม่ว่าเราได้มีโอกาสเรียนมหาลัยดีๆก็คือรามคำแหงซึ่งมันชาเลนจ์เราถูกไม่ถูกคุณรู้ไหมครับว่ารามคำแหงหลายคนมักจะบอกว่าจบยากแต่โอป้าจบ2ปีครึ่งไม่ได้ตั้งใจเรียนแบบนั้นนะครับแต่โอป้าเป็นคนที่โฟกัสและอยู่กับมันได้นานๆเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่นะครับ yes ไปก่อนข้อ1ข้อ2ถ้ามันไม่ได้คุณแค่ตีความหมายใหม่ว่าสิ่งนั้นที่คุณเซโนแล้วมันให้ฟีดแบคอะไรบางอย่างกับคุณคุณตีความหมายในเชิงบวกมันก็จะทำให้คุณได้ทรัพยากรใหม่เข้ามาแทนที่หรือเป็นโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณจริงไหมครับใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงครับเพราะการที่คุณบอกว่ามันคือความล้มเหลวหรือมันไม่ได้เฮ้ยกูไม่น่าไปตัดขาตัวเองกูไม่น่าไปตัดโอกาสตัวเองเลยมันทำให้คุณสูญเสียอะไรบางอย่างแต่ถ้าคุณมองใหม่อีกครั้งนึงนะครับถ้าบังเอิญคุณเซโนแล้วอยากจะดึงดูดสิ่งใหม่ๆเข้ามาที่เรียกว่าโอกาสหรือสิ่งดีๆในชีวิตให้ความหมายใหม่กับมันว่าการที่ฉันเซโน
มันอาจจะทําให้ฉันเจอโอกาสอะไรบางอย่างกับตัวเองก็ได้เพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลที่โอป้าได้เรียนรามคําแหงจนจบเออนะครับเพราะฉะนั้นโอป้ารหัส45นะคะใครเรียนรามคําแหงก็แสดงตัวได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราให้คุณเนี่ยถึง3ชุดความคิดบางคนบอก3ชุดความคิดได้เหรอใช่ครับแต่โอป้าแค่ไม่ได้เรียงข้อให้กับคุณนะครับทุกอย่างที่พูดทั้งหมดในวันนี้นะครับเป็นทั้งหมดเนี่ย3ชุดความคิด3ชุดความคิดนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับถ้าคุณมีความชุดความคิดที่ถูกต้องนะครับบอกเลยครับว่าทำให้คุณไปได้ไกลเพราะทุกๆอย่างที่เกิดในโลกภายนอกมาจากความคิดคุณว่าจริงไหมครับที่ถ้าใครบางคนพูดถึงแต่หนี้สินเขาก็จะดึงดูดการเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้นคุณว่าจริงไหมครับใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงถ้าใครบางคนที่คุณรู้จักหรือใกล้ตัวคุณหรือแม้แต่ตัวคุณบ่นว่าอยากจะฉันอยากจะหารายได้เพื่อไปใช้หนี้ฉันอยากจะทำทุกอย่างเพื่อใช้หนี้คุณคิดว่าคนเหล่านั้นจะดึงดูดหนี้สินไหมครับใครคิดว่าดึงดูดพิมพ์เลยครับดึงดูดและเช่นเดียวกันถ้าคุณคิดว่าทำได้เวลาที่คุณลงมือทำในโปรเจกต์บางอย่างคุณทำได้ไหมครับทำได้คุณมีความมั่นใจไหมครับมั่นใจเพราะฉะนั้นหนึ่งในสิ่งที่คนสำเร็จให้ความสำคัญก็คือจับตัวเองให้ทันว่าคิดอย่างไรหรืออยู่ในชุดความคิดที่ถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะครับ The Magic 3จะช่วยให้คุณมีชุดความคิดที่ถูกต้องและเราเนี่ยใส่ Mindset ในชุดความคิดของ NLP ให้กับคุณทั้งหมด55ชุดความคิดครับเป็นชุดความคิดที่ใช้ได้จริงในกับชีวิตจริงคุณนะครับเป็น NLP แบบ 100% คุณสามารถใช้มันได้นะครับและทุกๆวันคุณจะเรียนรู้เพียงวันละ1ออดิโอเท่านั้นทำได้ไหมครับที่จะฟังแค่วันละ1ออดิโอทำไมต้องให้ฟังวันละ1ออดิโอครับเพราะการที่คุณฟัง1เรื่องที่เป็นชุดความคิดที่ใช่แล้วคุณโฟกัสใน1ความคิดนั้นในวันนั้นวันเดียวมันจะทำให้คุณโฟกัสเพียงจุดเดียวการโฟกัสเพียงจุดเดียวและทำมันให้จบมันจะทำให้คุณมีทรัพยากรและผลลัพธ์บางอย่างกับชุดความคิดนั้นนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมโอป้าให้คุณฟังวันละ1ออดิโอนะครับและ The Magic 3นะครับเป็นราคาสุดว้าวนะครับอยู่ที่555บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะลงทะเบียนในอินบ็อกซ์เพจโอป้าอีสานและเข้าไปเรียนมันได้ทันทีนะครับย้ำนะครับเข้าไปเรียนมันได้ทันทีและสำหรับหลายคนเนี่ยที่เพิ่งสมัครและเข้าไปคุณจะเห็นว่าชุดความคิดเหล่านั้นเป็นชุดความคิดที่แพงมากและสำคัญมากทั้งหมดเนี้ยมาจากประสบการณ์ที่โอป้าเรียน NLP นะครับและเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะต้องเรียนทั้งหมดนี้จริงๆนะครับมันต้องจ่ายมากถึง 50,000 บาทแต่เนี้ยเราใช้ราคาสุดว้าวในราคาเดือนเกิดคือ555นะครับคุณสามารถลงทะเบียนและไปเรียนรู้ได้ทันทีเลยวันละ1ออดิโอทำได้ไหมครับใครทำได้นะครับพิมพ์คำว่าทำได้ครับฟังแค่วันละ1ออดิโอเท่านั้นโฟกัสเพียงจุดเดียวโฟกัสเพียงออดิโอเดียวเท่านั้นและใช้ชีวิตอยู่ในความรู้ในออดิโอวันนั้นเท่านั้นเช่นยกตัวอย่างเช่นสมมตินะครับวันนี้เรามีชุดความคิดกับคุณนะครับว่าคุณจะต้องยิงก่อนแล้วคุณค่อยเล็งนะยิงปืนออกไปก่อนแล้วคุณค่อยเล็งคุณจะต้องเซย์เยสก่อนอันนี้เป็นต้นยกตัวอย่างความคิดเนี้ยเช่นคุณจะต้องเซย์เยสก่อนเพราะฉะนั้นวันเนี้ยคุณก็จะโฟกัสกับชุดความคิดนี้พอโอกาสอะไรที่คุณเข้ามาคุณก็เซย์เยสคุณจะเริ่มสังเกตว่าเมื่อคุณใช้ออดิโอนี้ทุกวันทุกวันแล้วคุณโฟกัสเพียงวันละออดิโอคุณจะเริ่มดึงดูดตามที่คุณโฟกัสตามที่โอป้าบอกนี่เป็นระบบการสอนของโอป้าอีสานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณยอมรับระบบนี้นะครับคุณเองกำลังสร้างทางเดินนิวรอนใหม่และแน่นอนครับ 80% เป็นเรื่องของความคิดอีก 20% เป็นเพียงเรื่องของทางกายภาพคุณสามารถเสิร์ชคอนเซปต์นี้ได้จากหนังสือ NLP ทุกเล่มและโทนี่โรบินก็พูดในสิ่งนี้ไว้เช่นเดียวกัน 80% คุณต้องให้ความสำคัญกับชุดความคิดที่ถูกต้องเพราะวันนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณทำไม่ได้คุณคิดถูกแล้วครับและวันนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่มีทุนคุณคิดถูกแล้วครับถ้าคุณคิดว่ากูไม่มีวันเติบโตคุณก็คิดถูกแล้วแต่ถ้าคุณคิดว่าทุกอย่างกูทำได้คุณก็ทำได้ตามนั้นเช่นเดียวกันครับฟังวันละ1ออดิโอเท่านั้นนะครับใครสนใจไปอินบ็อกซ์ได้แล้ววันนี้เนื้อหาดีไหมครับอ่ะโอเคนะครับลองถามพี่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับคุณคิดว่าเนื้อหานี้เป็นประโยชน์กับคุณหรือเปล่าถ้าเป็นประโยชน์นะครับมากๆพิมพ์ yes มันเลยนะครับเราจะใช้เวลากันไม่นานในแต่ละวันนะครับเพื่อที่จะใส่ชุดความคิดเพราะอะไร
มนุษย์เรามีสมาธิที่สั้นเหลือเกินมนุษย์เราวอกแวกมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นโอป้าจะไม่ยาวเกินไปสำหรับคุณไลฟ์สดไหนที่มันจำเป็นต้องอธิบายโครงสร้างสมองถึงจะยาวเท่านั้นแต่เนี่ยเป็นเพียงชุดความคิดเพราะฉะนั้นคุณคิดว่าวันนี้เนื้อหาโอเคไหมครับคุณจะต้องเซย์เยสก่อนโอกาสจึงจะมาเพราะถ้าคุณเซโนคุณก็จะถูกปฏิเสธโอกาสนั้นไปแต่ถ้าคุณบังเอิญเซโนคุณก็แค่ตีความหมายใหม่ว่าสิ่งนี้มันให้บทเรียนได้อะไรกับคุณแล้วคุณก็จะได้ทรัพยากรใหม่เห็นไหมครับถ้าคุณใช้ mindset ที่ถูกต้องในแบบที่โอป้ากำลังคุยกับคุณเวลาคุณอยู่ในชีวิตประจำวันเชื่อเลยครับว่าคุณอยากจะเซย์เยสทุกโอกาสเพราะอย่างโอป้าเองก็มีหลายแบรนด์มาติดต่อให้ไปเทรนถูกไหมครับเซย์เยสเซย์เยสเซย์เยสและล่าสุดเนี่ยหน่วยงานราชการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ติดต่อให้เราไปแล้วก็เซเยสเห็นไหมครับไม่ว่าคุณจะรู้ตารางงานอะไรคุณหรือเปล่าล่วงหน้าหรือคุณจะทำได้หรือไม่ได้เขาบอกว่าให้เราไปสอนนะครับเจ้าสัวให้หน่อยหรือเศรษฐีให้หน่อยทั้งหมด40คนเกิดอะไรขึ้นครับที่เราได้ดีลใหญ่เพราะเราเซเยสไงล่ะครับโอกาสเป็นของคุณได้ในวันที่โอป้าเนี่ยได้รับโอกาสในการเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานรัฐบาลในหลายเจ้านะครับรวมถึงมหาลัยหลายที่เนี่ยเราเองก็เซเยสเช่นเดียวกันครับเขาถามว่าคุณเคยเป็นวิทยากรมาหรือไม่แต่จริงๆแล้วโอป้าเนี่ยเคยขึ้นนะครับในหลายเวทีมากๆทั้งกับที่ทำงานนะครับแล้วก็แบรนด์ที่ขายอยู่เพราะฉะนั้นโอป้าบอกว่า yes ฉันเคยเป็นวิทยากรให้กับหลายเจ้ามาแล้วฉันผ่านเวทีมากมายและเขาถามโอป้าว่าวันเนี้ยเรามีช้อยเลือกระหว่างคุณกับนักพูดคุณเข้าใจคำว่านักพูดหรือสปีกเกอร์ไหมครับเขาบอกว่าวันนี้เขาอยากจะให้เราไปพูดเรื่องแรงบันดาลใจในการเติบโตและขยายฐานในการขายออนไลน์เขาบอกว่าวันนี้เขามองอยู่สองช้อยคือนักพูดสปีกเกอร์กับเราเขาถามว่าทำไมเราต้องเลือกคุณทำไมองค์กรเราต้องเลือกคุณโอป้าบอกว่าเพราะฉันใช่ในสิ่งที่คุณตามหาและฉันเองเล่นในสนามจริงไม่ใช่แค่เพียงพวกเอาทฤษฎีแล้วมาพูดเพราะฉะนั้นคุณต้องการเราเนี่ยครับแค่นั้นเขาตัดสินใจจ้างเราทันทีคุณเห็นไหมครับว่าการเตรียมพร้อมของทักษะบางอย่างทำให้โอป้าสามารถกล้าต่อรองกับเขาและเหนือชั้นด้วยทำให้เขาเนี่ยเซเยสได้ทันทีเก็ตใช่ป่ะใครเก็ตในวันนี้ได้ครับพี่สุนะครับใครเก็ตในวันนี้ที่โอป้าอธิบายให้คุณฟังไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีและตัวอย่างใครเก็ตพิมพ์เก็ตครับบอกเลยครับว่าวันนี้คีย์แพงเพราะคุณได้ถึง3คีย์เลยด้วยซ้ำแต่คุณไม่รู้ว่ามันคือคีย์ไหนคุณสามารถเรียนแบบออดิโอทั้งหมดนี้ได้ใน The Magic 3นะครับและคุณเต็มที่กับมันคุณเรียนมาทั้งหมด90วันครับการันตีชุดความคิดคุณจะแข็งแกร่งขึ้นและมันจะทำให้คุณปลอดภัยจากเรื่องที่คุณควรจะติดบอกเลยว่าถ้าคุณติดอยู่กับอะไรบางอย่างนานๆแล้วคุณออกมันไม่ได้ทุกอย่างมีเวลาของมันครับถ้าคุณจมอยู่กับมันนานๆถ้าออกมาได้ก็ดีครับแต่ถ้าคุณออกมาไม่ได้ก็อาจจะติดอยู่ตรงนั้นเลยกับชุดความคิดที่คุณคิดเช่นคุณคิดว่าคุณไม่มียังไงล่ะครับคุณคิดว่าคุณไม่สามารถเข้ามาเรียนในคลาสนี้ได้คุณคิดว่าคุณไม่มีทุนมากพอคุณคิดว่าคุณไม่มีเวลาทำมันหรอกไม่มีเวลาเปลี่ยนมันหรอกฉันจะโตได้ยังไงนั่นแหละครับก็เป็นหนึ่งในชุดความคิดที่คุณคิดว่าคุณทำไม่ได้หรือทำได้คุณคิดถูกแล้วโอเควันนี้ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากไว้ถ้าใครอยากจะทดลองฟังนะครับก็ลองย้อนไปดูโพสต์ในตอนเช้านะครับเป็นออดิโอสั้นๆนะคะที่เราตัดบางส่วนเนี่ยมาให้กับพี่ๆได้ทดลองฟังนะครับในเรื่องของทางจิตและออดิโอเกี่ยวกับ The Magic นี้เพราะฉะนั้นวิธีคิดลิขิตโชคชะตาคุณได้นะครับสนใจอินบ็อกซ์นะครับในราคาเพียง555นะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ